สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อในวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรลองเข้าไปฟังคำทำนายดูนะคะอาจจะเป็นข้อความพิเศษจากจักรวาลค่ะที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะที่สำคัญฝากกดติดตามใบเตยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาใบแรกเป็น8ดาบนะคะบางท่านรอการติดต่อสื่อสารนะคะบางท่านเพิ่งโดนบล็อกนะคะเพิ่งโดนปิดกั้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือบางท่านเองอาจจะเป็นฝ่ายที่บล็อกเองก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องนิ่งนะคะเพื่อกลับไปทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะในใจเราในความคิดของเราจิตใต้สำนึกของเรานะคะเราอยากจะปิดกั้นเราอยากจะบล็อกเขาจริงไหมหรือเราต้องการคนคนนั้นในชีวิตจริงๆหรือเปล่านะคะหรือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเราใจร้อนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราตัดสินใจอะไรโดยขาดการไตร่ตรองหรือเปล่านะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์ตัวเองนะคะเคลียร์ตัวเองเข้าใจตัวเองถามตัวเองให้แน่ชัดค่ะว่าสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราจะตัดสินใจหรือสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยเราควรจะทำยังไงเราต้องทำยังไงนะคะต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะบางท่านอยู่ในสถานการณ์รักซ้อนรักสามเศร้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะเขาอาจจะติดคอมมิตเมนต์หรือคุณอาจจะติดคอมมิตเมนต์ก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องกลับมารักตัวเองนะคะและมีความสุขได้แล้วค่ะถึงเวลาปลดปล่อยความทุกข์ความเศร้านะคะแล้วกลับมาดูแลตัวเองให้มีความสดใสให้มีความสนุกสนานให้มีความร่าเริงนะคะอะไรที่มันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในตอนนี้นะคะคุณก็ปล่อยวางก่อนนะคะถอยออกมาตั้งหลักก่อนแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่ากังวลใจอย่าเครียดนะคะแล้วก็อย่าบ่นอย่าว่าตัวเองอย่าโทษตัวเองว่าเราไม่ดีว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณยอดเยี่ยมนะคะแล้วคุณก็ดีมากๆคุณคู่ควรกับความรักที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์ไหนทำให้คุณทุกข์ใจทำให้คุณเศร้าหมองทำให้คุณรู้สึกไม่ดีก็ต้องถอยออกมาตั้งหลักอีกครั้งนะคะถึงเวลานะคะถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันจริงๆอ่ะยังไงก็ได้วนกลับมาเจอกันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องชาร์จแบตพักผ่อนนะคะดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพจิตให้ดีส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องของการงานต้องรอคอยในเรื่องของเวลานะคะเราอาจจะยังแก้ไขไม่ได้ในวันนี้นะคะแต่ปัญหาต่างๆกำลังจะคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่าตีอกชกตัวอย่าโทษตัวเองอย่าว่าตัวเองค่ะคุณยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะคะขอให้คุณมั่นใจค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นลงตัวโชค